ว้าวนี่มันชุดของฟอร์มัสไม่ใช่เหรอหรือว่าทีมของเกมนี้คือคอสเพลย์กันล่ะดูเหมือนว่าระดับของผู้เล่นในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงทุกคนเงียบและมองรอบๆอย่างระมัดระวังเฮ้โฆษณาเหรอนางก็มาด้วยเหรอเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คฤหาสน์ของข้าเฮ้การประลองครั้งนี้คือโหมดหนีตายนักแสดงตัวประกอบหลบหนีรอบนี้พวกแกเป็นเหยื่อพวกแกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ3คนตามตำแหน่งและไปตามจับมือสังหารทั้งคฤหาสน์นี้ผู้เล่นทุกคนจะต้องหาตู้ประมูล3ชิ้นและค้นหาเบาะแสของชิ้นส่วนภายในให้ได้ผู้เล่นจะต้องสืบหาเบาะแสต่างๆเพื่อหาวิธีหนีออกจากคฤหาสน์ให้ถูกต้องหากทีมเล็กมีคนรอดไปได้คนหนึ่งทุกคนในทีมเล็กถือว่าทำสำเร็จแล้วเงื่อนไขที่ล้มเหลวกลุ่มคนถูกทำลายหมดแล้วกติกาพิเศษสำหรับฉากนี้1ผู้เล่นในค่ายเดียวกันห้ามโจมตีกันเอง 2. ผู้เล่นทุกคนจะมีกฎเกณฑ์ตายทั้งเป็นหากทำตามกฎนี้ก็จะถูกคัดออกทันทีตอนนี้พวกคุณมีเวลา10นาทีในการจับสรรพสิ่งเฉพาะของคุณผ่านการพลับพลาหลังจากจับฉลากเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ของธรรมดารายการพิเศษสิ่งของระดับตำนานสิ่งประดิษฐ์ระดับตำนานน่ะทำไมถึงได้สูงกว่าอีก2ชิ้นล่ะไหนมาเป็นเช่นนี้แล้วงั้นก็เป็นเจ้าแล้วกันกุญแจของคุณชายสามารถส่งไปที่ประตูไหนก็ได้ในคฤหาสน์โดยผ่านคันนี้ได้1ชั่วโมงลิมิเต็ดแค่1ครั้งเท่านั้นนาฬิกาพกของต้าฝูหยุดได้3นาทีครึ่งชั่วโมงแค่1ครั้งเท่านั้นเข็ม PP สามารถคืนชีพเพื่อนร่วมทีมได้1คนระยะเวลา1ชั่วโมงสินค้าทั้ง3ชิ้นนั้นดูเหมือนว่าจะเก่งมากๆเลยแฮะงั้นฉันควรจะเลือกใครดีนะเลือกฉันสิฉันจะคืนชีพเพื่อนร่วมทีมให้ได้ฉันจะพาเขาไปที่ไหนก็ได้ทำไมฉันต้องเลือกเธอด้วยเชอร่าฉันสามารถหยุดเวลาได้ชั่วคราวเป็นอุปกรณ์ชั้นเลิศที่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาคับขันพูดมีเหตุผลครึ่งชั่วโมงที่แสนสั้นและเย็นชาก็มีประสิทธิภาพมากกว่ากุญแจของคุณชายแน่นอนงั้นก็คุณนี่แหละขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับสมบัติตำนานนาฬิกาพกของต้าฝูการแข่งขันนี้แน่นขึ้นอีกแล้วหากมีการหยุดระยะเวลาชั่วคราวของพลังวิเศษผู้ติดตามจะจับตัวเราได้ง่ายได้ยังไงคุณต้องการตรวจสอบกฎความตายของผู้เล่นเกมและผู้เล่นดอกจีฮวาหรือไม่เช็คฉันสามารถตรวจสอบกฎตายทั้งเป็นของผู้เล่นคนอื่นๆได้ด้วยเหรอเนี่ยกติกาผู้เล่นต้องตายเพราะบาดแผลยกมือขึ้นบนหัวทั้งสองข้างกติกาผู้เล่นจะต้องตายรองเท้าไม่แตะพื้นในฐานะผู้ได้รับรางวัลจากดาวแห่งโชคลาภในเกมนี้คุณจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม2ชิ้นโดยอัตโนมัติ 1. สามารถแก้ไขกฎที่ผู้เล่นคนอื่นต้องตาย 2. สามารถตรวจสอบกติกาตายของผู้เล่นทุกคนได้แต่ว่านอกจากจะตรวจสอบกฎที่ว่าแล้วท่านจะต้องตายอยู่แล้วใน1ชั่วโมงที่ท่านสามารถใช้พลังนี้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นตอนนี้ท่านใช้ไปแล้ว2ครั้งให้ตายสิไอ้เจ้าบ้า
ทำไมเจ้าโกหกไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ทำให้ข้าต้องเสียโอกาสไปตั้งสองครั้งเฮ้อระบบลองเช็คกดตายทั้งเป็นของฉันดูหน่อยสิกติกาผู้เล่นต้องตายเอ็มภายใน10นาทีต้องลืมตาตอนนี้เหลือเวลา4นาทีหึก็ถือว่ายังพอมีเหตุผลอยู่บ้างดูจากกฎเกณฑ์ที่ว่าห้ามตายและการแต่งตัวของพวกเขาแล้วคงไม่ใช่ว่าห้ามตายหรอกนะเกี่ยวข้องกับตัวละครและความสูงของพวกเราใช่ไหมบ่าเอ้ยทำอะไรให้ข้าโง่แบบนี้นี่มันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะไม่ต้องฉันมีของพิเศษทีมเรายังมีความหวังอยู่เออเอ๊ะผู้เล่นไม่ต้องตกรอบหรอกผู้เล่นเซียงหมิงหูไหลออกเป็นไปได้ยังไง